ว้าวเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้นน้ำเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเอาจริงๆนะคะเป็นอะไรที่เพลินมากๆยืนอยู่ด้านหลังเวทีนี่คือมองนะคะคุณชาร์ลอตแล้วก็คุณชมพูเดินนี่คือยิ้มตามจริงๆน่ารักมากๆนะคะรู้ว่ากองเชียร์อยากกรี๊ดใช่ไหมถ้าอยากกรี๊ดกรี๊ดดังๆเลยค่ะอบอุ่นจริงๆขอบคุณนะครับที่มาปลุกกองเชียร์ของเรานะฮะและก็น่ารักทุกครั้งที่เจอกันจริงๆสวัสดีคุณชมพูคุณชาร์ลอตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายหน่อยทักทายคุณผู้ชมที่อยู่ณมณฑาทิพย์ฮอลแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางแฟนเพจของ Miss Grand Thailand ด้วยค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะได้มาอุดรเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอบคุณทางพีดีแล้วก็ทางทีมมิสแกรนด์อุดรมากๆนะคะที่เชิญเราสองคนมานะคะแล้วก็ตื่นเต้นไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าแต่ว่าตื่นเต้นก็หวังว่าคืนนี้นะคะเราจะได้พูดสวมมงกุฎมิสแกรนด์อุดรธานีนะคะก็แสดงความยินดีล่วงหน้านะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปต่อไม่ต้องเสียใจนะคะลุกขึ้นสู้แล้วก็จะมีสักจังหวะที่เป็นของเราค่ะและนี่ก็คือคุณชาร์ลอตออสตินค่ะคุณชมพูค่ะทักทายคุณผู้ชมหน่อยต้องบอกว่าคนนี้เขาไม่ธรรมดาเพราะทราบมาว่าเป็นลูกสาวเก่าของเจนี่ครับพี่ต้นน้ำคุ้นเคยกันดีนะฮะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตัวชมพูนะคะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเคยเป็นอดีตผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์อุดรธานีมาก่อนนะคะเป็นปีของน้องฝ้ายสุภาพรคนสวยของเรานี่เองนะคะค่ะก็ปีนั้นได้รองอันดับหนึ่งไปก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะต้องขอบคุณแม่เอยุรนันท์ด้วยนะคะที่ได้ให้โอกาสหนูได้กลับมาที่อุดรธานีอีกครั้งหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ายังอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แต่แอร์ก็เย็นมากเช่นกันนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ยังรักแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับลูกสาวคนนี้เสมอขอบคุณแม่เอมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณชาวอุดรด้วยค่ะที่ยังรักและเมตตาแล้วก็เอ็นดูพวกเราอยู่ค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกกันไปค่ะว่าวันนี้เนี่ยรุ่นพี่จากเวที Miss Grand Thailand มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะจะต้องขอคำแนะนำหรือว่าเทคนิคดีๆแล้วล่ะค่ะว่าจะทำยังไงบ้างนะถึงจะชนะใจบอสได้หรือว่าทำอย่างไรดีนะถึงจะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎสูงสุดประจำเวที Miss Grand อุดรธานีในค่ำคืนนี้นั่นเองเดี๋ยวเริ่มจากใครก่อนดีคะคุณชมพูก่อนได้เลยเชิญค่ะค่ะก็การประกวด Miss Grand นะคะไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองไม่กลัวที่จะแสดงออกให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีศักยภาพมากแค่ไหนนะคะอย่าไปกลัวเลยค่ะในเมื่อเราตั้งใจที่จะมาแข่งขันตั้งใจที่จะมาเป็นผู้ครอบครองมงกุฎแล้วอะค่ะในเมื่อมงกุฎมันมีค่ามากที่สุดเราก็ต้องทำตัวให้กับให้สมค่ากับมงกุฎนั้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่ากลัวนะคะสู้ทุกอุปสรรครับรองว่าสักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะคุณชาร์ลอตล่ะคะก็ที่พี่ชมบอกเลยค่ะก็เป็นตัวของตัวเองค่ะก็ทำให้สุดความสามารถนะคะมีเทคนิคมีไม้ตายอะไรก็คือควักออกมาให้หมดเลยนะคะทำออกมาให้เต็มที่ทำให้กรรมการเห็นว่านี่แหละคือเราแล้วก็นี่แหละเราจะมาคว้ามงกุฎมิสแกรนด์อุดรเพื่อจะไปชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะและนี่ก็คือกำลังใจดีๆจากคุณชมพูแล้วก็คุณชาร์ลอตนั่นเองค่ะแต่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราจะได้พบกับคุณอิงฟ้าด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกจะได้เจอกันแต่ว่าคุณอิงฟ้าเนี่ยติดภารกิจนะคะที่เชียงใหม่แต่อย่างที่บอกว่าคุณอิงฟ้าฝากความคิดถึงมาถึงชาวจังหวัดอุดรไหมคะ ถามใครไม่ได้อะค่ะถ้าถามถึงเสียเบิ้มก็ต้องถามซ้อมมนคนนี้คนเดียวเท่านั้นแหละค่ะซ้อมมนคะเสียเบิ้มว่าไงคะก็ตอนแรกก็คืออยากคุยว่าจะมาค่ะแต่ว่าติดภารกิจที่เชียงใหม่ก็เสียดายแต่ก็เห็นบอกว่ามีโอกาสก็จะมาอุดรแน่นอนค่ะแต่วันนี้เนี่ยคุณอิงฟ้าบอกว่าถึงไม่ได้มาไม่เป็นไรแต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์มาให้กับทุกคนด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเซอร์ไพรส์ชุดนี้กันค่ะว้าวสมมนกดรับหน่อยสมมนคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง
องชาวอุดรธานีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ฟ้าต้องขออภัยจริงๆเนื่องจากว่าติดภารกิจนะคะเลยไม่สามารถที่จะไปร่วมงานนะคะวันไฟนอลมิสแกรนด์อุดรธานีได้แต่ว่าพี่ฟ้าก็ร่วมลุ้นนะคะแล้วก็เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้มาลุ้นว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนด์อุดรธานีในปี2023นะคะแล้วไปเจอกันบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023นะคะบ๊ายบายและนี่ก็คือความน่ารักของคุณอิงฟ้านะคะและก็รวมไปถึงคุณชมพูและคุณชาร์ลอตออสตินรองอันดับ5จากมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ขอสิบประเมินดังๆด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับน่ารักทุกครั้งที่เจอแล้วก็สวยงามจริงๆสง่างามจริงๆค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องๆพวกเขาประกวดด้วยคุณมดเอ็กคือยิ้มตลอดเวลาเขินอยู่ตลอดเวลาตาม